วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับน้องปาล์มวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขนมไทยหนึ่งอย่างนั่นก็คือทองม้วนสดนั่นเองทองม้วนสดแล้วเหรอพี่ต้องโอ้โหหยุดเลยน้องปาล์มพี่ว่าละน้องปาล์มต้องบอกอีกแล้วใช่ขนมไทยเนี่ยทองม้วนสดยังเป็นอีกหนึ่งชนิดที่น่าทานมากๆแต่วันนี้พี่จะพาทุกคนและน้องปาล์มไปรู้จักกรรมวิธีการทำวัสดุอุปกรณ์ว่าเขาใช้อะไรกันบ้างพร้อมเนี่ยครับน้องปาล์มพร้อมแล้วเริ่มไปเลยทองม้วนเป็นขนมไทยแต่โบราณเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวโปรตุเกสทำให้ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาหนึ่งในก็คือการทำขนมไทยการทำขนมทองม้วนซึ่งในปัจจุบันนะคะขนมทองม้วนถูกดัดแปลงไปเยอะมากมีหลากหลายสูตรหลากหลายรสเช่นการทำทองม้วนสดอันแท้จริงแล้วขนมทองม้วนสดก็คือทองม้วนนั่นเองเพียงแต่เป็นการนำเอาประยุกต์มาให้เกิดความเหนียวนุ่มคงความอร่อยไว้นั่นเองเป็นไงบ้างครับน้องปาล์มน่าทานมากเลยค่ะพี่ต้องโอ้โหอันนั้นยังเป็นแค่ทองม้วนแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆสีเก่าๆรสชาติอาจจะแบบเก่าๆไปแต่วันนี้ที่จะพาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่เปลี่ยนจากทองม้วนของหวานเดิมๆมาให้เป็นของคาวชื่อร้านอะไรคะพี่ต้องเส้นทองม้วนนั่นเองน้องปาล์มเราไปกันเลยไหมไปไหมไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูที่เพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยเรามาดูกลยุทธ์ 4P ของร้านเส้นทองม้วนกันก่อนนะคะ 1. โปรดักทางร้านยังมีขนมทองม้วนสดแบบดั้งเดิมจำหน่ายอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำร้านนอกจากนี้ทางร้านยังนำเส้นขนมทองม้วนมาสร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานดังเมนูต่อไปนี้อาหารคาวเช่นม้วนเบื้องยวนม้วนเตี๋ยวหลากรสมีรสต้มยำน้ำใสน้ำตกเป็นต้นอาหารหวานเช่นม้วนเค้กสีลุงม้วนโรตีผลไม้ปลากิมม้วนสดทองแข็งม้วนสดม้วนสแน็คม้วนปากหม้อม้วนเมี่ยงคำ 2. ไพร์ร้านเส้นทองม้วนจะตั้งราคาตามวัตถุดิบที่ใช้โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและจะเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพอาหารคาวม้วนเตี๋ยวหลากรสราคาเริ่มต้นชามละ89บาทม้วนเบื้องยวนราคา150บาทอาหารหวานม้วนโรตีผลไม้ราคาเริ่มต้น49บาทม้วนสแน็คราคา39บาทชุดเซตม้วนเบื้องคาวหวานราคาเซตละ249บาท1เซตจะแบ่งเป็นม้วนเบื้องคาวและม้วนเบื้องหวานแต่หากมีการสั่งแยกราคาจะอยู่ที่ชิ้นละ150บาท 3. เพชรสถานที่เปิดร้านเส้นทองม้วนคือห้างสรรพสินค้าชั้นนำเช่นเซ็นทรัลพารากอนเป็นต้น 4. โปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นของร้านเส้นทองม้วนลูกค้าที่สั่งอาหารชุดสเต็กจะได้รับม้วนสแน็คฟรีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านและหากมีการเช็คอินที่ร้านจะได้รับส่วนลด 5% ทันทีก่อนอื่นเรามาดูกลยุทธ์บลูโอเชียนจุดแข็งจุดอ่อนของร้านเส้นทองม้วนในปัจจุบันกันก่อนนะคะจุดแข็งเส้นทองม้วนทำสดทุกวันและทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเมนูตอบโจทย์ทุกวัยรสชาติอร่อยจุดอ่อนระยะเวลาในการเก็บของอาหารจะทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไปเรามาดูเลทโอเชียนของร้านทองม้วนสดในปัจจุบันกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าร้านเส้นทองม้วนสดมีการใช้กลยุทธ์บลูโอเชียนกันอย่างไรค่ะสำหรับบลูโอเชียนหัวใจของกลยุทธ์นี้คือการสร้างความต้องการใหม่ให้กับตลาดที่มีความแตกต่างจากเดิมโดยมาลดต้นทุนและมีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเราจึงใช้วิธีขจัดลดยกสร้างคือเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่าโดยการนำเสนอคุณค่าและความน่าสนใจให้กับลูกค้าเรามาดูการสร้างขอบเขตการตลาดใหม่ของร้านเส้นทองม้วนกันนะคะเส้นทางที่ใช้ของร้านเส้นทองม้วนนี้คือเส้นทางการมองข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นทางการมองข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมแต่เดิมขนมทองม้วนมีรสชาติเดียว
และมีรูปแบบเดียวจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นจากขนมไทยกลายเป็นเมนูอาหารไทยที่มีความหลากหลายและมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นส่วนการขจัดลดยกสร้างของร้านเส้นทองม้วนคือขจัดคือตัดสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นออกไปสำหรับร้านเส้นทองม้วนที่ขจัดออกไปคือ 1. ขจัดการใช้เตาที่ใช้น้ำมันเป็นกระทะเชฟลอน 2. สีผสมอาหารเปลี่ยนมาใช้เป็นสีธรรมชาติอย่างสีน้ำเงินมาจากดอกอัญชันโดยทุกอย่างจะใช้ส่วนผสมของธรรมชาติทั้งหมดลดคือสิ่งที่สามารถลดลงให้ต่ำกว่ามาตรฐานลงได้สำหรับร้านเส้นทองม้วนที่ลดลงคือลดส่วนผสมวัตถุดิบที่ส่งผลต่อสุขภาพเช่นการลดใช้แป้งสาลีเป็นแป้งข้าวโอ๊ตและกะทิสดเปลี่ยนเป็นนมไขมัน 0% ยกคือการยกระดับเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีอยู่แล้วสำหรับร้านเส้นทองม้วนที่ยกคือยกระดับความเป็นขนมไทยที่ขายตามตลาดนัดและท้องตลาดทั่วไปมาเป็นอาหารไทยและขนมไทยที่ขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสร้างคือการสร้างสิ่งที่ตลาดไม่มีและสร้างความแตกต่างสำหรับร้านเส้นทองม้วนที่สร้างคือ 1. ร้านเส้นทองม้วนได้สร้างสรรค์เมนูใหม่จากขนมหวานไทยเป็นอาหารไทยโดยมีการดัดแปลงวัตถุดิบมาจากทองม้วนสดทั้งสิ้น 2. สำหรับรสชาติอาหารไทยและขนมไทยในร้านเส้นทองม้วนนั้นจะเน้นรสชาติที่มีความหลากหลายทำให้ถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติ 3. หากลูกค้าไม่สะดวกมาซื้อสินค้าที่ร้านทางร้านมีบริการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์โดยทางร้านจะมีการจัดส่งให้ถึงที่เรามาสรุปคุณลักษณะ3ประการของกลยุทธ์ที่ดีของร้านเส้นทองม้วนกันนะคะจุดเน้นคือวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันมาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคความแตกต่างคือสร้างสรรค์อาหารไทยจากขนมไทยให้เกิดเป็นเมนูใหม่ที่สร้างสรรค์ทำให้รสชาติถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอาหารฟิวชั่นร้านเส้นทองม้วนมีสโลแกนว่าเส้นทองม้วนสดครบรสทั้งคาวหวาน